แค่นี้ก็ไม่ตายแล้วครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาดูง่ายๆนะครับพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่ลูกเป็ดลูกไก่เราฟักออกมาแล้วในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวนะครับเราควรจะมีตู้กกนะครับตู้กกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ใช้วิธีการง่ายๆนี่แหละครับผมก็คือถังแบบที่เราใช้ตู้ฟักไข่เราธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่หลอด40วัตต์เข้าไปนะครับใส่หลอด40วัตต์เข้าไปแล้วก็แง้มอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเราแง้มหานะคือถ้าเกิดว่าเราดูลักษณะก็คือลูกเป็ดลูกไก่เขามีความสุกไหมประมาณนี้นะครับก็คือเราดูจากปริมาณก็คือเราดูเอานะครับก็คือว่าดูความเหมาะสมเราดูว่าโอเคว่าเขาอยู่ดีมีสุกไหมเขาสบายตัวไหมเขามีอาการแปลกๆไหมผิดปกติไหมหรือว่าเขามีความสุขนะครับถ้าเขามีความสุขก็ถือว่าจบมีแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมสตาร์ทเริ่มแรกนะครับจะต้องเป็นหลอด40วัตต์เท่านั้นนะครับหลอดเดียวนะครับเพื่อดูพฤติกรรมนะครับเพื่อดูพฤติกรรมเขาว่าเขาสบายตัวไหมนะครับผมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าพวกอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรแต่ว่าก็ต้องมีการคัดไซส์นะครับผมแบบนี้จะง่ายเนี่ยอะไรเอ่ยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือจะเป็นเลือกพื้นที่พอเหมาะกับจำนวนลูกเป็ดหรือว่าลูกไก่นะครับอย่างนี้ก็คือว่าเนื่องจากอุณหภูมิของตัวพวกมันเองนะครับตัวของพวกเขาเองนะครับมันสามารถให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันได้นะครับผมลองนึกภาพกลับย้อนไปหาภาพเมื่อกี้นะครับผมเขารวมตัวกันนะเขามีอุณหภูมิที่ดีที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับก็ดูเอาครับทุกอย่างนะครับเราดูจากก็คือพฤติกรรมของเขานะครับการแสดงออกของเขานะครับผมอย่างเงี้ยก็คือเราก็เห็นว่าลูกเป็ดมันก็โอเคละมันก็สบายตัวมันก็นอนเห็นไหมครับมันไม่เบียดเสียดกันนะครับมันไม่เบียดเสียดกันมันไซส์ขนธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าโอเคละพอแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับไม่มีกฎอะไรตายตัวแค่นี้เราก็นะครับแค่นี้เราก็มีที่กกที่อนุบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นลูกเป็ดตัวนู้นนะครับเห็นไหมจะมีรู3รูนะครับผมอันนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นที่เพาะหอยเชอรี่นะครับแต่มันก็ดีเพราะว่าตรงนี้คือเป็นการระบายอากาศออกทั้งด้านบนด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่ามันอบอ้าวนะครับอากาศก็สามารถที่จะไหลออกได้เหมือนกัน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปิดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันจะไม่อบอ้าวซะทีเดียวนะครับมันจะไม่อบอ้าวเลยก็คืออากาศสามารถถ่ายได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแต่นี้ถ้าเกิดเรามีเราก็เจาะรูไว้นะครับให้มันนั่นด้วยนะครับลูกเป็ดเขาก็จะพอดูพอที่จะสบายตัวถ้าเกิดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคละอันนี้คือตอนกลางคืนเราไม่ต้องให้น้ำนะครับไม่ต้องให้มีน้ำนะครับเดี๋ยวเขาเล่นน้ำเปียกอีกเดี๋ยววุ่นวายนะครับเดี๋ยวเกิดความเสียหายนะครับอันนี้คือช่วงนอนช่วงพักผ่อนแล้วนะครับผมมันจะต่อยอะไรก็เรื่องของมันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะมีข้อมูลมีคลิปเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับเรื่องของตู้ฟักไข่นะครับผมก็จะทยอยทำให้ดูวันนี้ก็มาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการอบลูกเป็ดลูกไก่นะครับตู้นะครับอันนี้ก็ถังไซส์ใบละ100ที่อบนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณสัก10 กว่าตัวแต่คือมันก็สามารถที่จะจุได้มากกว่านี้นะครับน่าจะเป็นประมาณสัก20ตัวถ้าเกิด20ตัวเนี่ยหลอดไฟไม่ต้องยกสูงขึ้นกว่านี้นะครับหลอดไฟต้องสูงกว่านี้เพราะว่าตัวอุณหภูมิของพวกเป็ดเองนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราจะไฟเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับเราปรับตามบริบทนะครับปรับตามบริบทไม่ใช่ว่าเราจะจ่ออย่างนี้เสมอถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือตัวมันเองพวกอุณหภูมิมันเองมันก็สูงอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็คือปรับตามก็คือ ทั้งปริมาณนะครับทั้งปริมาณทั้งขนาดนะครับเราส่วนสูงเราปรับเราปรับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่ามันมีความสุขไหมถ้าเกิดมันมีความสุขก็คือจบแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมก็จะมีสาระดีๆเป็นให้ความรู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับเน้นเกี่ยวกับกลับบ้านได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ